ต่อไปนี้เด็กไทยจะพูดภาษาอังกฤษได้มากกว่า yes no okay ถ้าหนูกล้าพูดได้มากกว่าคำว่า yes no okay ขอเชิญน้องๆอายุไม่เกิน10ปีร่วมแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษครั้งแรกของประเทศไทยในรายการ yes no okay ไทย PBS spelling contest ชิงทุนการศึกษากว่า 100,000 บาทเดินทางค้นหาสุดยอดเด็กไทยเตรียมตัวให้พร้อมภาคตะวันออก6มีนาคมพบกันที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมจังหวัดชลบุรีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ12มีนาคมพบกันที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นภาคเหนือ20มีนาคมพบกันที่โรงเรียนปรินซ์รอยัลวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่ภาคใต้27มีนาคมพบกันที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชและภาคกลาง1เมษายนพบกันที่สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์กรุงเทพมหานครสมัครเข้ามาได้ที่ yes no okay @thaipbs.or.th อย่าช้านะครับโอเค